Следующий. Гвардия рядовой Титов Юрий Сергеевич, 15 августа 1997, должность старший стрелок, родом из Оренбургской области, село Илек. Следующий. Даиров Яков Садык Смич, младший сержант. Громче, громче, не слышно его. Младший сержант Даиров Яков Садык Смич. 4-я рота, 2-й батальон, город Оренбург, 90-го года рождения. Следующий. Будовский Сергей Александрович, 2 СБ, 4-я рота. Гвардия рядовой, наводчик ПТРД. Тверская область, Тверь. Год рождения. 25-4-2000. Тысяча повтори, бо я не записал там. Ебать, пилоти. Фонтанов набирает пиздюлейтер Ертлеев Самрат Салаватович. 2002 года рождения. 2002 года рождения. Родом с Оренбургской области. Солевского района, село Буранное. Пулеметчик. Жить хочешь? Точно. Будете, блядь. Будете. Так. สวัสดีครับพี่น้องหลังจากปะทะกันหนักๆเขาก็ไปบุกไปถึงบุกไปถึงหลุมเพาะเลยนะพี่น้องจับไอ้วัคเนอร์รัสเซียได้หลายนายอยู่ทำไมไม่ปกปิดใบหน้าปกปิดทำไมพี่น้องไม่ใช่เนื้อหารุนแรงฆ่ากันตายเลือดกระจายเต็มจอไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่จับได้ก็เอานำมาแถลงข่าวก็สอบถามชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มีลูกไหมเมียไหมพ่อไหมมีแม่ไหมเขาจะถามไปเรื่อยๆแล้วก็มาที่นี่ทำไมอายุเท่าไหร่สอบถามธรรมดาทั่วไปนะพี่น้องเขาจะบอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้นำว่าให้มาเล่นฮิตเลอร์เขาบอกว่าฮิตเลอร์ปรากฏตัวที่ประเทศยูเครนพูดเหมือนกันหมดเลยพี่น้องพูดเหมือนกันหมดเลยทั้งที่คนที่เป็นฮิตเลอร์ตัวจริงก็คือปูตินยังไม่รู้ตัวนะคนที่ออกคำสั่งเป็นฮิตเลอร์แต่ว่าถูกไม่รู้ว่าเขานัดกันไว้หรือว่าเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเขาบอกว่าเขามาลบกับฮิตเลอร์ตามที่เขาพูดนะมาดูฉากเริ่มต้นพี่น้องใช้มิลานธรรมดาธรรมดาในซัดกับปงลิงสถานที่เกิดเหตุตรงนี้คือดอนบัสเนี่ยพี่น้องที่ทางชาตินำอาวุธมาสนับสนุนอาสาสมัครต่างชาติเขานำมาร่วมขบวนด้วยอธิษัดออกไปนี่คือจรวดต่อสู้ถังพี่น้องมิลานส่วนมากเขาจะเอามาซัดใส่กระโปรงดิงแบบแม่นๆไม่รอดนะพี่น้องระยะทำการ 3,000 เมตรเนี่ยก็ประมาณ3กิโล 1,000 เมตรก็เป็น1กิโล 2,000 เมตรก็เป็น2กิโล 3,000 เมตรก็เป็น3กิโลแต่ระยะทำการน่ะเขาบอกว่าระยะ3กิโลนี่หวังผลได้เลยแต่ว่าตัวที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ถึง 3,000 กิโลนะอย่างเก่งก็ประมาณสักครึ่งกิโลเพราะรัศมีที่สายตามองเห็นสามารถจัดการได้เลยอย่างตัวนี้ไม่ถึง3กิโลอย่างเก่งก็ประมาณครึ่งกิโลก็สามารถจัดการได้เป็นกองกำลังของยูเครนเขามาซุ่มโจมตีพวกวัคเนอร์ไอ้ที่เห็นตึ้มอยู่นั้นก็คือกระโปรงลิงที่80เนี่ยเหลือสภาพแบบนี้เลยมันมีไม่กี่รุ่นนะพี่น้องประมาณ2รุ่น T70 แล้วก็ T80 BV T70 B มีอยู่ประมาณนี้แหละไม่เหลือเยอะหรอกแต่ว่าถ้ามันมาเยอะๆมันก็อนุภาพมันไม่ร้ายแรงหรอกพี่น้องแต่ว่าถ้ามันมาเยอะๆมันก็จัดการลำบากเหมือนกันส่วนตัวนี้ก็ยิงข้ามแม่น้ำเดนีเปอร์นะพี่น้องฝั่งทิศตะวันออกคือฝั่งที่รัสเซียมันอยู่ยูเครนเนี่ยเขาอยู่ฝั่งทิศตะวันตกมีแม่น้ำเดนีเปอร์ขวางกั้นจากนั้นก็ใช้โดรนบินเข้าไปสำรวจไปเจอ BM-21 จากนั้นก็ใช้อะไรไม่ทราบนะพี่น้องซัดเข้ามาใส่M21 ปรากฏว่าระเบิดนี่ก็เรียกว่าจัดการข้ามแม่น้ำเดนิเปอร์ซัดมันเต็มที่ส่วนตัวนี้ก็กลับมาดูที่บักมุดพี่น้องกองกำลังของยูเครนเขาก็ยังใช้ RPG ซัดใส่พวกวัคเนอร์น่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะพี่น้องจุดนี้บริเวณนี้นะรอบเมืองบักมุดนี่คือสถานที่เกิดเหตุปะทะกันทุกจุดพี่น้องทิศตะวันออกทิศตะวันทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้มีอยู่3ทิศแต่ว่าทิศตะวันตกอ่ะมันมาไม่ได้หรอกถ้ามันมามันก็เสร็จละขนาดแค่3ทิศมันยังกินไม่ลงเลยพี่น้องเพราะว่าปัจจุบันนี้มีกองกำลังอาวุธต่างๆที่จากโปแลนด์ทะลักเข้ามาเยอะเลยนะพี่น้องแต่ว่าไม่ยอมเผยแพร่แต่ก็มีคลิปหลุดอยู่นะอย่างเอ็มแรปเนี่ยก็หลุดเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันอย่างบัตลี่เนี่ยก็หลุดเข้ามาเยอะเหมือนกันรถรูปแบบลักษณะแบบนี้นะมันเป็นลักษณะแบบปะทะซึ่งหน้าพี่น้อง
ระยะประชันชิดถ้ารถแบบนี้เข้ามาทำไมถึงกล้ามาคืออาวุธชนิดร้ายแรงทำลายรถหุ้มเกราะของฝั่งรัสเซียมันเหลือไม่เยอะพี่น้องที่เป็นภัยอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามันอาจจะมีขีปนาวุธหลงเหลือซัดเข้ามาส่วนตัวนี้ก็เป็นสัตว์ตุนหน้าผีที่เมืองบักมุดซัดกับปงลิงแต่ตัวหน้าผีเนี่ยเป็นอาวุธที่ยูเครนเขาผลิตขึ้นเองนะพี่น้องเขาร่วมไม้ร่วมมือกันกับเบลารุสหมายถึงประชาชนนะไม่เกี่ยวกับประธานาธิบดีลูกาเซนโกนะมีวิศวกรคนประเทศเบลารุสร่วมไม้ร่วมมือกันกับประชาชนวิศวกรของยูเครนเขาสร้างขึ้นมาปีพ.ศ.2010แล้วก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างก็พ.ศ.2014ยูเครนเขามาปรับปรุงนะพี่น้องมาปรับปรุงวิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆถ้าไปเห็นแบบนี้ก็เป็นของยูเครนส่วนตรงนี้ก็เมืองบักมุดพี่น้องจุดเริ่มต้นปัญหาที่ได้บึ้มเนี่ยตรงเนี้ยมันเข้าไปแอบอยู่ตรงสอนชี้มีหลายสิบนายพี่น้องหลังจากใช้โดนตรวจการเจอแล้วก็ใช้ปืนใหญ่จัดการมันโดนตรวจการเจอแล้วใช้ปืนใหญ่ซัดเข้าไปนั่นแบบนี้เลยตายทั้งหมดนะพี่น้องจริงๆภาพจริงๆต้นฉบับมันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะพี่น้องตรงที่มีจุดระเบิดนะตรงที่ลูกปืนใหญ่มันซัดเข้าไปเนี่ยภาพนี้แหละต้นฉบับจริงมันเป็นภาพเคลื่อนไหวได้พี่น้องมีพวกวักเนอร์เดินไปเดินมาตรงร่องกลางแต่ว่ามันเป็นตัดภาพออกลำคาญไอ้พวก YouTube มาตรวจสอบเนื้อหารุนแรงก็เลยเอาออกไปให้มันเหลือแต่ช่วงระเบิดที่มันไม่เห็นรูปเห็นร่างเห็นหน้าเห็นตาของคนสรุปก็คือตายก็มีพี่น้องรอดก็มีนี่แหละคือปืนใหญ่ที่ซัดเข้าไปพิกัด24กิโลเมตร5นัดยิงได้5ลูก5นัด1นาทียิงได้5นัดพี่น้องตึ้มอัดเข้าไปตึ้มอัดเข้าไปปริมาณการ1นาทียิงได้5นัดก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เขาผสมประสานกันระหว่างโดนตรวจการกับลูกปืนใหญ่อันนี้คือคนที่อยู่เบื้องหลังนะพี่น้องอาวุธชนิดนี้มาจากต่างประเทศเป็นปืนใหญ่ลากจูงเอามามอบให้กับยูเครนยูเครนก็เลยจัดการซัดเข้าไปจุดไหนที่พวกรัสเซียอยู่จัดการได้หมดพี่น้องไม่ต้องกังวลตอนนี้ปัจจุบันนี้อาวุธที่ประเทศโปแลนด์ไหลเข้ามาที่ประเทศยูเครนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลพี่น้องจะแพ้ชนะก็ศึกนี้แหละศึกที่ขนอาวุธมาจากโปแลนด์นี่แหละถ้าเข้าออกจากโปแลนด์เข้ายูเครนจะแพ้ก็ดีจะชนะก็ดีก็อยู่ที่ศึกนี้แหละอยู่ที่ศึกนี้แหละส่วนตอนนี้ก็เป็นการตามเก็บนะพี่น้องปืนใหญ่ซัดเข้าไปแล้วก็ตามเก็บนะซัดตึ้มๆจริงๆแล้วต้นคลิปมันเป็นเสียงปืนไรเฟิลของฝั่งยูเครนเขาบุกมาที่หลุมเพาะของพวกวัคเนอร์นี่ซัดทั้งปืนใหญ่ซัดทั้งเข้ามาแบบนี้ไม่กลัวเขาใช้โดนตรวจการก่อนนะพี่น้องก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆหลับหูหลับตาเดินดุ่มๆมาไม่ใช่นะเขาใช้โดนตรวจการเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตรวจไม่เจอสภาพชนิดอาวุธที่ร้ายแรงเขาถึงค่อยๆกระดึบเข้ามาทำงานประสานงานกันกับโดนตรวจการอยู่ข้างบนคอยแจ้งทหารที่อยู่ภาคพื้นซ้ายหน้าขวาหน้าซ้ายหน้าขวาหน้าก็รายงานกันไปเรื่อยๆหูต้องดีๆนะพี่น้องเสียงปืนเสียงระเบิดมันซัดตึมๆบางทีมันอาจจะได้ยินคำสั่งไม่ได้ยินคำสั่งนะเพราะเสียงปืนเสียงระเบิดมันก็ดังสนั่นเมืองบักมุดพี่น้องถ้าเมืองบักมุดรอดเนี่ยก็ต้องตั้งศาลหลักเมืองพี่น้องหลังจากปะทะกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้คือพวกที่มันรอดชีวิตก็ไม่รู้ว่ายูเครนเขาทำวิธีใดนะถึงว่ามันมีคนรอดชีวิตจากนั้นก็ตามจับมาก็มาสืบสวนสอบสวนนะพี่น้องชื่ออะไรบ้านอยู่ไหนมาทำไมคำถามก็วนเวียนอยู่คำถามเดิมๆนี่แหละพี่น้องไอ้คนที่ตอบก็ตอบซ้ำๆซากๆนะได้รับคำสั่งจากผู้นำให้มาจัดการฮิตเลอร์พูดเหมือนกันหมดนะพี่น้องพูดเหมือนกันหมดนะโชคดีไปมีชีวิตรอดใช่ไหมถือว่าโชคดีนะพี่น้องมีชีวิตรอดครับผมคลิปนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เกิดขึ้นที่เมืองบักมุดคลิปนี้สวัสดีครับ следующий гвардии рядовой Китов Юрий Сергеевич 15 августа 1997 должность старший стрелок родом из Оренбургской области село Илек следующий Даиров Яков Садыхмич, младший сержант. Громче, не слышно его. Младший сержант Даиров Яков Садыхмич. 4-я рота, 2-й батальон.
город Оренбург, 90-го года рождения. Следующий. Будовский Сергей Александрович, 2СБ, 4-я рота. Гвардия рядовой, наводчик. Ебать, ты лази. Фонтанов набирает. Дефлейтер Ертлеев, Самрат Салаватович, 2002-го года рождения. 2002-го года рождения. Родом с Оренбургской области, Солевского района, село Буранное.